มาเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะพี่ชื่อมารีค่ะพี่ชื่อมารี34ปีแล้วค่ะโอ้อยู่เบลเยียมโอ้แล้วก็มามีน้องๆมาด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะรู้จักหนูค่ะยินดีที่ได้รู้จักแฟนคลับมาโอ้แฟนคลับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะพี่ค่ะมาจากจังหวัดไหนโคราชโคราชอุ๊ยไก่ๆกันก็ข่อยตัวข่อยเป็นแฟนครับเจ้าข่อยเป็นเจ้าตลอดขอบคุณด้วยค่ะเด้อที่มาทักทายอันนี้แฟนจะบ่ชื่อยูออนยูทูบอย่านี่คุณพี่มีมังคุดด้วย12เหรียญพี่เบิร์ดสวัสดีสวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะมีคนทักทายอีกแล้วพี่น้องจ๋าแฟนครับขอบคุณแฟนครับแฟนครับหลายๆมาจากทางไหนนี่หนูอะค่ะคนทางไหนอุบลจ้ะคนอุบลสุรินทร์เด้อยินดีที่ได้รู้จักอยู่ใน YouTube บอกขอบคุณค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออย่างชื่อปองจ้ะมาแต่ใส่นี่มาตาสารคามจ้ะสารคามโอ้ยไกลๆกันก็บ้านคอยตัวสุรินทร์ทาตูมบ้านคอยคามไปแป๊บเดียวก็ฮอดสารคามเลยยินดีที่ได้รู้จักเบิ่งจังหยังนี่แต่ว่าเขาไปเบิ่งแต่ได้นี่พี่ไอ้อย่างเขาเบิ่งใน YouTube YouTube จ้ะๆมีแต่ใน YouTube จ้ะๆๆยินดีที่ได้รู้จักเนาะเห็นนางงามเห็นอยู่ไปใส่กับที่ดูตัวเล็กนิดเดียวตัวนิดเดียวอะไรนะคะไม่ดูดูในทีวีตัวเล็กนิดเดียวใหญ่ในทีวีตัวใหญ่ดูตอนนี้ตัวเล็กนิดเดียวตัวนิดเดียวคนหล่อคนสวยคนหล่อน่ารักแฟนคลับขายผักแฟนคลับขายผักด้วยแฟนด้วยจ้าลองคลิปด้วยลองร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่ไหนมันเหลือมาจากฮอลแลนด์นะอ๋อมาจากฮอลแลนด์เลยบ่ค่ะที่ไหนไม่ได้ปลูกเองโอเคโอเครับมาเนาะรับมาบ้างปลูกได้เป็นบางอย่างโอเคค่ะมาจากฮอลแลนด์เชียวเป็นเบลเยียมอยู่เบลเยียมอยู่เมืองอะไรพี่ทิพย์โอ้บ่โอ้ไปลง YouTube สวัสดีค่ะแฟนครับแฟนครับไทยมาสาชื่อหยังนี่สุโขทัยบ่สุโขทัยสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าด้วยวันนี้ก็อยู่ที่งานไทยที่เรดเนอร์เมืองออสเตนเดอร์ประเทศเบลเยียมด้วยพี่น้องด้วยวันนี้มีงานแสดงไทยมีของกินมีของขายที่สำคัญก็คือส้มตำพี่น้องไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยพี่น้องจ้านี่คืองานไทยเด้องานไทยที่แบบว่ามีคนไทยเยอะมากอันนี้เขาชิมอะไรกันเนี่ยน้ำชาน้องอันนี้เขาชิมทำน้ำชากันน้ำชาให้ชิมพี่น้องจ๋าเนี่ยได้มาองเดียวข้างหลังก็พากันมาชิมชากันพี่น้องชิมเสร็จแล้วก็ซื้อเดินกันไปเรื่อยๆพี่น้องมีงานอะไรอ๋อมียาหม่องมีอะไรด้วยพี่น้องจ๋านี่งานหลายๆด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยเขาก็แต่งร้านที่สวยเป็นเครื่องหอมเครื่องอะไรเหมือนลีดูโอของเบลเยียมพี่น้องดูสิมีแต่ของที่สวยเหมือนบ้านเราเลยดูสิจ้ะสวยมากเลยมีแกะงานแกะสลักมีเสื้อผ้าต้นโพนี่สวยจังเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนาะงานใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเนี่ยมีของขายเยอะมากใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกเห็นธงไทยป่ะพี่น้องนี่ธงไทยพี่น้องจ๋าเห็นไหมพี่น้องงานใหญ่ๆจะเบิ่งแหมเห็นบ่มีครกด้วยพี่น้องจ๋านี่มีครกใหญ่มากเลยนะมีครกขายพี่น้องจ๋านี่เต็มไปหมดเลยมีหวดมีซึ่งด้วยพี่น้องนะเห็นไหมพี่น้องจ๋ามีครกขายจักบาทบอลูน20บาทพี่น้องมามุมนี่เป็นอันที่เขานวดพี่น้องจ๋าโอ้ my god คนเยอะมากเลยนี่เห็นไหมเขาให้เขานวดกันเนาะสวยๆพี่น้องจ๋าOf the kitchen.
พี่น้องเหมือนผนวดกันเต็มไปหมดเลยทุกคนก็มีความสุขพี่น้องร้านนวดเขาจะแบ่งเป็นปีนี้เขาจะแบ่งเป็นแบบว่าเป็นอะไรนะไปลง YouTube สวัสดีค่ะแฟนครับแฟนครับไทยมาสาชื่อหยังนี่สุโขทัยบ่สุโขทัยเด้อร้านสุโขทัยเด้อพี่น้องบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีค่ะหลายๆพี่น้องสารักไทยบ่สารักไทยเด้ออ่ะพี่น้องนั่นนี่มีร้านขายผัดไทยร้านขายขนมพี่น้องนี่ขึ้นมาแล้วก็มีของหวานด้วยอันนี้ขนมคุกพี่น้องสวัสดีค่ะคุณพี่รู้จักกันเป็นคนรังสิตใช่ไหมฮะคนปทุมธานีปทุมธานีเนาะจะไปตามที่ร้านคุณลุงไปตามที่สวนคุณลุงด้วยเนาะยินดีที่ได้รู้จักเด้อคุณพี่เด้อก็เลยขอลุงมาเป็นเพื่อนอ๋อโอเคค่ะค่ะพี่น้องสิลูกหมาน่ารักมากเลยว้ายน่ารักจังเลยเขาเห็นนะเนี่ยพี่น้องดูสิมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรนะกุ้งทอดปูทอดน้องน่าอร่อยมากเลย yes nothing คนขายก็สวยสวยพี่น้องพี่นี่ก็เป็นปีที่แบบว่ามีงานใหญ่มากเลยพี่น้องเนาะใหญ่กว่าทุกปีแล้วก็อันนั้นน่ะเขาจะมีขายดื่มขายอะไรแล้วก็รวมไปถึงของชำร่วยอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นฟู้ดคอร์ทเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยเด้อพี่น้องเด้อไปดูกันนางงามกำลังยืนรอนะพี่น้องกำลังยืนรอเอาทอดมันกับผัดไทยพี่น้องจ๋าไปดูกันจ้ะมีเวที2เวทีพี่น้องนี่เวทีใหญ่แล้วก็นี่อีกเวทีหนึ่งเขากำลังโยโยหน้าห้านพี่น้องพี่นี่สิบอเน้นเวทีเป็นไหนเด้อคนหลายหลายบางคนแฟนครับบอกคุณพี่แฟนติดตามอยู่ครับแฟนติดตามบ่แม่นจะบ่แม่นคนติดตามมันบ่ก็ดูอยู่บ่แม่นนะโอเคขอบคุณครับพี่น้องไปใช้ก็มีแต่คนหูจักพี่น้องจ๋าปาดร้านขายผักไทยเยอะแยะมากเลยมีขายพริกขายอะไรด้วยพี่น้องไปดูกันพี่น้องมี2เวทีบ่นะคนหลายขอสิมาหาสมตั้มก่อนโอ้ยทางใดเนาะสิได้กินบ่มื้อนี้สั่งนี่ล่ะเอ้าปูปลานะคะพี่น้องเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเด้ออันส้มตำถ้วยละ7.7-3.7-210บาทส้มตำเด้ออันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวพี่น้องพี่แกก็ลวกก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋าก๋วยเตี๋ยวอีหยังพี่ก๋วยเตี๋ยวอีหยังนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวจั๊บโอเคค่ะเดี๋ยวได้พี่น้องบรรยากาศได้แล้ว
เลิศเลิศอันนี้ส้มตำของคอยเป็นน้องจ๊ะเผ็ดเหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันต้องใส่ตับเผ็ดหน่อยวันนี้มากินเซเว่นมาถึงเจ้าดอกจ่าอันนี้มีปูด้วยพี่น้องโอพี่น้องร้านนี้ขายอะไรนะเนี่ยอุ้ยขายของหวานก็หวานหวานพี่น้องจ่าเนี่ยดูสิกินของหวานน่ากินจังเลยพี่น้องจ่าดูสิเนี่ยเห็นไหมพี่น้องของหวานน่ากินมากเนี่ยน่ากินมีน้ำแข็งใสด้วยน้ำแข็งใสคงขายไม่ค่อยดีวันนี้พวกไม่ค่อยร้อนทีมาให้ชิมพญานันก็เป็นลูกค้าพี่น้องพญานันก็เป็นแฟนคลับสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับอยู่ค่ะแฟนคลับแฟนคลับมีลูกหมาน้องหมาน่ารักมากเลยชื่อแจ็คสันค่ะเป็นไงทีอร่อยไหมภาษาอร่อยมากทีอร่อยเนาะขอบคุณค่ะมาแล้วเจอคนไทยมาเจอคนรู้จักเนาะเหมือนคนพี่น้องกันเลยเนาะพี่ตามเพจอยู่นะคะสตรอเบอรี่สวนคุณทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะเดอะเมืองทูเนานะค่ะค่ะอยู่เป็นเยี่ยมมาเกือบ20 ปีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเนี่ยได้น้องใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะติดตามนะคะใช่ไหมฮะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่ขาเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่มาจากไซด์ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของเพจดังทั่วโลกเลยมาจากเยอรมนีค่ะจากร้านพีดาน่าค่ะมาจากเยอรมนีมาจากใครค่ะร้านสวยมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะของขวัญของขวาค่ะร้านอาหารแต่งร้านอาหารต้องไปเยอรมันค่ะมาเลยมาร้านพีดาน่าเลยไม่มีใครต้องการจะได้ชาตะคงจากใครเศรษฐกิจไทยจะก้าวไกลถ้าคนไทยมาช่วยกันซื้อคนละชิ้น2ชิ้นรับรองเมืองไทยจะไม่ลำบากถ้าคนต่างประเทศจะมาช่วยกันซื้อนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องมิเสือผ่าขายมิสุดโน่นนี่นั่นฝรั่งกับมักพากันมาสื่อสุดไทยสุดหยังพี่น้องเห็นป่ะมีชุดไทยด้วยชุดสวยมีกล้วยขายด้วยพี่น้องกล้วยค่ะกล้วยอยากซื้อกล้วยไหมคะเนี่ยกล้วยสวยเลยโอ้กล้วยทั้งเทิงเลยนะน้องจ๋ามีปลาด้วยเปล่าพี่ต้นมะกรูดเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าต้นพริกด้วยพี่น้องต้นมะกรูดต้นพริกเห็นบ่เนี่ยเขาจะปลูกในกระถางแบบนี้ต้นมะกรูดพี่น้องปลูกได้ยังสิเลยพี่น้องไม่มีผักไทยขายด้วยอันนี้พี่น้องร้านนี้มีขนมด้วยเห็นไหมมีขนมแล้วก็มีฮัลโหลมีโค้กด้วยพี่น้องจ๋าโอ้ยมีของขายเยอะมากเลยดีจังผักหลายพี่น้องจะผักไทยนะมีมันมีอะไรด้วยเนาะมีผักตำลึงด้วยนะจ๊ะมาหน่อยเฮาดีๆพี่น้องหุยไอ้หนุ่มผมยาวคนน่ะแฟนเขายืนอยู่คนน่ะน่ะอยากเล่นน้ำเขาคนน่ะพี่น้องอย่างเกาะปลาเยอะมากเลยคนมาจากไทยแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องจ๋าสุดยอดเลยเจ๊แกก็ถ่ายรูปไม่หนักพี่น้องพี่น้องนี่ขนมจีนบานเพิ่นเฮ็ดจังซี่นะบานเพิ่นเฮ็ดขายเนาะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าดูนะมีสีเขียวแล้วก็มีสีขาวด้วยนี่ไงพี่เห็นว่าเขาก็มีหลายสีมีหลายสีด้วยเนาะก็เหมือนบ้านเราแหละจ้ะเป็นพลังการพี่น้องตอนนี้อยู่ร้านขายดอกไม้ฝรั่งแตกตื่นพี่น้องดอกไม้หลายๆฝรั่งไม่เคยเห็นดอกไม้มีคนมาถ่ายร้านดอกไม้สวยอันนี้ก็เป็นร้านดอกไม้ของฝรั่งพี่น้องมีต้นตะบองเพชรสวยด้วยอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยน่าสวยจังเลยคุณพี่อันนี้ต้นอะไรนะต้นอะไรนะเนี่ยกระเจียวใช่ไหมฮะกระเจียวฝรั่งสวยๆพี่น้องเนี่ยสวยๆอันนี้สวยวิวดีมากเลยพี่น้องวิวสวยพี่น้องมีบอนไซขายด้วยนะสวยๆดอกไม้สวยๆเลยดูสิ
พี่แกก็ถ่ายรูปอะไรนะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้เนี่ยที่บ้านพี่เงินใช่ไหมอันนี้ของจริงใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกต้นเบิร์ดดอกเบิร์ดมันจะเป็นรูปนกนี่อันนี้สวยใช่หนูน่าจะเอาไปปลูกที่บ้านนี่ก็ชื่อดอกพี่น้องดอกพุทธก็สวยนะพี่น้องนะเนี่ยคุณขายก็หล่อก็นี่อันนี้ดอกพุทธใช่ไหมเนี่ยดอกพุทธรักษาหอมๆเนาะเนี่ยพี่น้องพี่น้องดูดอกหน้าวัวสีขาวเห็นไหมเพราะมีซูเนลเลยพี่น้องแกแล้วก็มีทิวลิปไม่ใช่อะไรนะกล้วยไม้พี่น้องสวยๆทั้งนั้นดูสิอันนี้สวยมากเลยเต็มไปหมดเลยอันนี้ต้นองุ่นพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมเนี่ยสวยจังเลยน่ารักเล็กๆเลยน่ารักต้นองุ่นพี่น้องข้างบนก็เป็นดอกอะไรเงี้ยนะดอกกล้วยไม้สีม่วงก็สวยดีนะเนี่ยกล้วยไม้มันจะสวยพี่น้องจ๋าดูสิของแท้เลยนี่สวยมาเลยดูคนสิเสียดายวันนี้แดดไม่ค่อยดีพี่น้องจ๋าต้นบางนัดเพิ่งกระปลูกใส่อันใส่กระถางพี่น้องเปียวบ่ปลูกใส่กระถางก็เป็นหน่วยพี่น้องจ๋าเห็นบ่ปลูกในเด้อบ้านเฮา